สองอันดับล่าสุดตบลูกยางสาวไทยหลังเอาชนะแคนาดามาได้ขาดลอย2อันดับล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดามาได้อย่างขาดลอย 3-0 เซตต่อไปเจอโปแลนด์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 VNL สัปดาห์ที่1กลุ่ม1นัดที่2ประจำวันที่1มิถุนายนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับ15ของโลกพบกับทีมชาติแคนาดาทีมอันดับ14ของโลกที่เมืองอัลตันยาประเทศตุรกีความคืบหน้าล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดาผลปรากฏว่าทีมสาวไทยสามารถเอาชนะทีมสาวแคนาดาไปได้ 3-0 เซตแม้ไร้เพียวอัชราพรคงยศซึ่งเป็นการคว้าชัยชนะนัดแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกที่ตุรกีอย่างสวยงามสำหรับผลคะแนน 25-17 26-24 และ 25-21โดยการแข่งขันรอบต่อไปในวันที่2มิถุนายนนี้ทีมสาวไทยจะพบกับทีมโปแลนด์